วัสดีคุณกันด้วยนะครับผมโอคิตะชินะอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนสนิทนะครับทุกคนคงมีเพื่อนสนิทกันใช่ไหมครับทุกคนผมครับผมมีนะเพื่อนสนิทครับผมอยากไม่ได้ยังที่ผมมาพูดเรื่องเพื่อนนี่ก็เพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งโดนแกล้งมาครับโดยเพื่อนสนิทของผมนี่แหละครับก็เพื่อนคงทรยศกูเปล่าไม่รู้คือเพื่อนผมมันเหมือนกับเพื่อนชาวบ้านเขาแล้วคือมันแกล้งคือมันแกล้งจริงเลยนะครับเพื่อนเขาก็อยากเราโคตรหนักนะครับท่านผู้ชมก็ยังไงก็ต้องระวังตัวกันนะครับเพื่อนนี่แล้วก็สรรหาของมาแกล้งนะครับผมมันก็ไม่ถามเลยมันเล่นด้วยหรือเปล่าก็มันก็ต้องไม่รู้อ่ะมันก็แปลกอะไรของกูเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วนะก็เป็นคนที่รักเพื่อนนะครับผมเพื่อนมันก็รักผมแหละแต่แม่งรักแบบแจ้งจะทำไงได้วะสักวันนะมึงสักวันมึงจะเจอกับสิ่งที่มึงทำกูไว้โอเคทุกคนก็ต้องเข้าใจก็ตัวเพื่อนแจ้งก็ผมก็ขอไปไอ้ก่อนนะครับผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวนะครับไปแล้วครับทุกคนกดไลค์ด้วยนะ